คะเราอยู่ที่งานโตโยต้าไรส์บางนาและวันนี้เราอยู่กับโครงการระดับประเทศต้องบอกได้เลยว่าเป็นโครงการสำหรับเด็กรุ่นใหม่นั่นคือโครงการอาชีวะค้าแต่Z ปีที่2วันนี้นะคะเราจะมีการแข่งขันรวมอาชีวะทั่วประเทศนะคะท่านเหลือเพียง5ทีมเท่านั้นและ5สถาบันที่ได้รับรถแต่งพร้อมบัดเจ็ตในมือ 50,000 บาทในการแต่งรถ Revo นะคะให้เป็นรถแต่งที่สวยงามและออกไปสู่ท้องตลาดให้เห็นวันนี้ตัดสินแล้วอยากรู้ว่าใครได้ไปติดตามกันค่ะก็บอกเลยฮะว่าครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่2เนาะของเราครั้งที่แล้วเราก็เป็นแชมป์มาก่อนนะครับในรายการนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วนะครับรายการนี้ดีครับเพราะว่าเด็กสอนให้เด็กได้การแต่งรถแล้วก็ได้ความรู้เพิ่มจริงๆแล้วผมต้องบอกนะครับผมเป็นสไตล์ซิ่งอยู่แล้วนะครับผมเป็นแบบว่าสไตล์แบบว่าออกสไตล์ซิ่งใช้งานได้ที่สำคัญนะครับรถเนี่ยถ้าแต่งซิ่งเนี่ยมันจะสวยดีไซน์ออกมาให้มันเข้ากับการใช้งานจริงอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ก่อนอื่นนะครับก็อยากจะให้กำลังใจกับน้องๆทุกทีมนะครับสำหรับน้องๆอาชีวะทุกท่านนะครับคือวันนี้นะครับจะแพ้หรือชนะหรือจะอะไรก็แล้วแต่ให้มันเป็นประสบการณ์ให้มันเข้าไปเป็นวิชาชีพของเราเพื่อในอนาคตนะครับเรายังมีครั้งต่อไปที่จะกลับมาแข่งขันกันได้อีกนะครับเพื่อความสนุกเราให้มองว่าเป็นเกมกีฬาความสนุกนะครับแพ้ชนะให้มันเป็นเรื่องของการกีฬาหรือการแต่งนะครับแต่ชีวิตจริงนะครับผมบอกเลยว่าเนี่ยแหละฮะน้องๆได้รู้แล้วนะครับว่าการแต่งรถแบบสวยๆถูกต้องตามกฎหมายแบบไหนนะฮะนี่คือชีวิตจริงเอาไปใช้ครับปรับประยุกต์ครับครับสวัสดีครับผมกลวิทย์รามคุณครับหรือว่าตันวินเนอร์ครับเป็นเมนเทอร์ให้กับอาชีวะท้าแต่งแซดนะครับภาคใต้ครับผมกิจกรรมอาชีวะท้าแต่งแซดกับ Revo Z Edition ปี2นะครับก็เป็นกิจกรรมที่ทางอาชีวะกับทาง Toyota Motor นะครับได้จัดมาเป็นปีที่2แล้วนะครับก็ผมมองว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากนะครับน้องๆเนี่ยบางท่านเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะได้สัมผัสการตกแต่งรถนะครับคือถ้าเป็นยุคผมเนี่ยจะมีรถสักคันนึงมาให้แต่งเนี่ยมันแทบจะไม่มีโอกาสนะครับแถมมีเงินสนับสนุนมาอีกในการแต่งรถอีก 50,000 บาทซึ่งถ้าเป็นรุ่นผมผมบอกเลยว่าไม่มีแน่นอนนะครับการตกแต่ง Revo Edition ปี2เนี่ยนะครับแล้วก็ฝากถึงน้องๆ นะครับในปีหน้านะครับหรือว่าปีเปียกต่อๆไปนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคไหนนะครับถ้าเขามีประกาศให้สมัครผมแนะนำให้เข้ามาเลยนะครับโอกาสแบบนี้มันไม่ได้มีง่ายๆแล้วมันไม่มีใครที่จะเข้ามายืนตรงนี้ได้อย่างง่ายดายนะครับเพราะว่าผมอยากให้คุณเข้ามาลองตกแต่งได้สัมผัสคุณได้มีการจับประแจในการตกแต่งรถเองได้มีการออกแบบรถโดยมีพี่ๆเมนเทอร์เป็นผู้แนะนำนะครับกิจกรรมอย่างเงี้ยรีบคว้ามานะครับในปีหน้าและปีต่อๆไปครับผมสวัสดีครับผมโจ้ครับโจ้39ช็อปจากเชียงใหม่นะครับเมนเทอร์ของภาคเหนือกิจกรรมนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมที่ช่วยเปิดโลกเปิดประสบการณ์ให้น้องๆนะครับสิ่งที่ผมได้รับหน้าที่ก็คือผมจะได้มาเป็นเมนเทอร์ดูแลน้องๆทางของภาคเหนือนะครับผมก็จะแนะนำจากประสบการณ์ที่เราได้แต่งรถให้แต่งรถยังไงถูกกฎหมายอยู่ในงบที่กำหนดกันไว้เพื่อไม่ให้เอาเปรียบซึ่งกันและกันนะครับก็ถึงน้องๆนะครับกิจกรรมนี้น้องๆไม่ต้องไปคิดมากนะครับเรื่องแพ้เรื่องชนะนะครับถือว่าเป็นประสบการณ์ที่น้องๆสิ่งดีๆที่น้องๆจะได้รับนะครับว่าประสบการณ์แบบนี้มันหายากมากครับผมสวัสดีครับผมนัท STM ครับจาก STM อุดรครับสำหรับผมครับเป็นเมนเทอร์ภาคอีสานตอนบนครับก็ตอนนี้โรงเรียนอาชีวะเทคนิคบึงการได้ครับก็มีโอกาสที่เป็นเมนเทอร์แล้วก็เป็นโครงการที่ดีที่น้องๆได้มีโอกาสทำรถแล้วก็มีรถไปให้ทำมีงบในการตกแต่งเป็นการเรียนรู้ที่น้องๆเป็นประสบการณ์ใหม่ที่ยังไม่เคยมีมาก่อนสำหรับภาคอีสานเราครับก็น้องๆทำกันเต็มที่ครับแล้วก็ทางโรงเรียนเนี่ยค่อนข้างให้ความสำคัญทางท่านผอ.ทั้งท่านรองผอ.แล้วก็คุณครูทุกคนนะครับที่มาช่วยในการทำรถคันนี้ขึ้นมาครับผลในการแข่งขันวันนี้นะครับเราอาจจะไม่เน้นเราเน้นว่าน้องๆได้เข้าร่วมงานนี้แล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องในปีข้างหน้าด้วยครับเตอร์นะครับเตอร์สตูดิโอครับปีนี้นะครับผมก็ได้รับโอกาสนะครับจากทางโตต้ามอเตอร์นะครับให้มาเป็นเมนเทอร์นะครับสำหรับรายการแข่งขันอาชีวะช้าแต่งแซดปี2นะครับผมก็มาเป็นเมนเทอร์ของภาคกลางนะครับเพราะว่าท่านน้องๆภาคกลางนะครับที่วิทยาลัยการอาชีพ2พี่น้องนะครับได้ชนะเลิศนะครับในส่วนของภาคกลาง
ได้เข้ามาเป็นตัวแทนในการประกวดรอบสุดท้ายนะครับได้มาเทรนนิ่งน้องๆนะครับในการติดตั้งชุดอุปกรณ์ตกแต่งนะครับรวมไปถึงการจัดทรงรถแล้วก็รวมไปถึงการดีไซน์สติ๊กเกอร์นะครับตามคอนเซ็ปต์ของน้องๆนะครับในปีนี้นะครับแล้วก็วันนี้นะครับก็เป็นวันประกวดรอบสุดท้ายนะครับก็เดี๋ยวต้องรอลุ้นกันนะครับว่าน้องๆเนี่ยครับทีมไหนนะครับจะได้เป็นแชมป์ในปีนี้นะครับครับแล้วก็ไม่ว่าผลการแข่งขันจะออกมาแล้วทีมไหนที่จะชนะเลิศ นะครับจะเป็นภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ภาคเหนือหรือภาคอีสานอยากให้น้องๆนะครับทุกคนนะครับได้เล็งเห็นนะครับว่าการที่มีเมนเทอร์แต่ละท่านนะครับเข้าไปช่วยในการเทรนนิ่งนะครับในการเป็นที่ปรึกษานะครับในการแต่งรถนะครับก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือน้องๆได้มีโอกาสนะครับได้ร่วมในการแต่งรถตามคอนเซ็ปต์ของตัวเองนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือน้องๆได้ทำรถจริงนะครับทาง Toyota ได้มอบรถ1คันนะครับให้ทางน้องๆได้ไปทำการตกแต่งพร้อมกับสปอนเซอร์นะครับอีกหลายๆท่านนะครับแล้วก็เงินสนับสนุนด้วยนะครับที่ทางโตต้ามอบให้ก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับอยากให้น้องๆนะครับได้รับประสบการณ์ต่างๆเหล่านี้นะครับนำไปพัฒนาแล้วก็ต่อยอดในอนาคตนะครับไม่แน่นะครับน้องๆบางท่านอาจจะได้ไปเป็นอาชีพเลยนะครับในอนาคตครับผมสำหรับงานแข่งขันอาชีวะท้าแต่งแซดปีที่2มีทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายของแต่ละภูมิภาคทั้งหมด5ทีมได้แก่ทีมแซดนาคาทับทีมแดงจากวิทยาลัยเทคนิคเจกาจังหวัดบึงกาฬมาพร้อมกับคอนเซปต์กระบะซิ่งโทน3สีสีดำสีขาวและสีแดงผสมผสานกับวัฒนธรรมความเชื่อท้องถิ่นของจังหวัดบึงกาฬด้วยลวดลายเสียนพญานาคราชตกแต่งด้วยล้อ Cosmic IS 3ขนาด18นิ้วสีแดงพิเศษพร้อมขนาดพิเศษพอดีกับซุ้มล้อน็อตสีน้ำเงินและยังแต่งโชคอัพด้วย Explorer หน้าโหลดลง3นิ้วหลังโหลดลง 3.5 นิ้วกล่องโหลด3นิ้วถอดแหนบบรรทุกตัวที่1พร้อมกับด้านแหนบบรรทุกตัวที่2ถ้อไอเสียสแตนเลสของ BRD ออกท้ายขนาด 2.5 นิ้วฝากระโปรงหน้า Monza รุ่น TR Sport และฝากระโปรงท้าย Monza รุ่น M-Star นอกจากนี้น้องๆยังติดตั้งแก๊ปหลังคาครอบกระจกมองข้างคาร์บอนของ Monza อีกด้วยครับคันเร่งไฟฟ้าจาก ECU Shop ปรับโหมดได้3ระดับควบคุมได้ผ่านรีโมทพร้อมติดตั้งกล่องจูน Ultra Boost iArt เพื่อปรับจูนแรงม้าและแรงบิดภายในห้องโดยสารมีการติดตั้งเกจวัดบูสต์และบอกสถานะต่างๆแบบเรียลไทม์รวมทั้งยังติดตั้งหัวเกียร์และกรอบพรบเพื่อเพิ่มความสวยงามอีกด้วยครับรวมงบประมาณที่น้องๆใช้ไปทั้งหมด 49,973 บาทแหมตอนนำเสนอนี่ภาคได้ถูกใจคณะกรรมการจริงๆครับสำหรับทีมต่อมาคือทีม PTC Neon จากวิทยาลัยเทคนิคแพร่จังหวัดแพร่ที่แต่งด้วยคอนเซปต์รถสำหรับการใช้งานและบรรทุกเพื่อตอบโจทย์กับเส้นทางที่เป็นหลุมบ่อฝากระโปรงมอนซ่าลาย F1 และทำสีขาวให้เกินกับตัวถังเว้นรอยวาวให้เห็นลวดลายคาร์บอนเหมือนเขี้ยวหมูป่าตกแต่งลวดลายรอบคันด้วยลายหมูป่าอีกด้วยครับพร้อมพ่นสีฝาครอบเครื่องยนต์กออากาศและกล่องฟิลให้ดูดีมีสีสันและติดตั้งอินเตอร์คูลเลอร์และท่อกรองให้มีขนาดใหญ่ขึ้นช่วยให้อากาศเย็นลงการจุดระเบิดและการเผาไหม้ดีขึ้นภายในยังติดตั้งกล่องมอนสเตอร์เกตของ ECU Shop และยังมีติดตั้งบันไดข้างล้อคอสมิธรุ่น King Devil ขนาด18นิ้วสีขาวพร้อมบังฝุ่นทั้งด้านหน้าและด้านหลังการชนท้ายแบบมีหูลากเพื่อความสะดวกในการขึ้นลงและการลากจูงพร้อมโลบาร์ติดตั้งแก๊ปหลังและครอบกระจกคาร์บอนของมอนซ่าอีกเช่นกันครับและยังใช้ท่อไอเสีย BRD ปลายไทเทเนียมอีกด้วยครับภายในตกแต่งด้วยพรมสีแดงให้ดูหรูหราพร้อมกอบป้ายทะเบียนของ GR รวมงบทั้งหมดที่ใช้ 49,300 บาทและทีมต่อมาทีมที่3ครับทีมอันลิมิตฐานวิทย์จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์จังหวัดชลบุรีมาพร้อมคอนเซปต์ Blackout Eagle จากนกอินทรีเปลี่ยนโลโก้รอบคันให้เป็นสีดำจากเดิมที่เป็นสีโครเมียมครับและยังติดตั้งล้อ Cosmic Type G Custom สีดำเงาก้านสีดำด้านพร้อมยางเซสติโนที่หนืบและเกาะถนนได้ดีห้องเครื่องยนต์ติดตั้งชุดแต่ง HPD สีแดงท่อ BRD ไทเทเนียมออกท้ายโชค Explorer ปรับได้8ระดับตัดทรงหน้า2หลัง5ชุดตัวถังลายคาร์บอนของ Monza รอบคันพร้อมลิ้นหน้าลาย F1 และยังใช้เบรกพิเศษจากชุดแต่ง TR Sport และยังติดตั้งแก๊ปหลังกับค้ำของ Git Racing ส่วนภายในยังมีการตกแต่งเบาะให้ดูสปอร์ตพร้อมพวงมาลัยจาก TR Sport และเกจวัดบูสต์ต่างๆนอกจากนี้ยังติดตั้งกล่อง Ultra Boost ของ ECU Shop ปรับได้3ระดับอีกด้วยครับและยังเสริมความปลอดภัยด้วยเซ็นเซอร์วัดความดันลมยางที่แสดงผลบนหน้าจอแบบเรียลไทม์พร้อมกล้องบันทึกหน้าหลังและกล้องมองหลังเวลาถอยหลังรวมงบที่ใช้ไปทั้งหมด 50,000 บาทพอดีครับ
สำหรับทีมต่อมาทีมที่4ทีมไซเซกดีไซน์จากวิทยาลัยการอาชีพ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีแต่งด้วยคอนเซปต์มังกรสวรรค์ไล่ลำบทเพลงโดยได้แรงบันดาลใจจากมังกรสวรรค์ซึ่งเป็นแลนด์มาร์คที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสุพรรณบุรีครับผสมผสานกับลวดลายของโน้ตดนตรีจากการที่ยูเนสโกประกาศให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ทางดนตรีออกแบบในสไตล์ครอสคันทรีผสมความสปอร์ตในเรื่องของสีนี่ต้องน้องเล่นใหญ่มากครับด้วยการแรปสีทั้งคันให้เป็นสีซิลเวอร์เมทัลลิกด้วยฟิล์มสติกเกอร์ PVC ตกแต่งภายนอกด้วยกระโปรงหน้าและครอบกระจกมอนซ่ารุ่น M Dynamic Cool ลายผ้าพร้อมสเกิร์ตรอบคันและโป่งซุ้มล้อ Fazuma X มีทั้งแก๊ปฝาท้ายบันไดเหล็กลายกันลื่นทั้งด้านข้างและด้านหลังและยังติดตั้งโรบาร์ที่ดึงมาจาก Hilux Revo Rocco อีกด้วยครับในส่วนของล้อแต่งด้วย Cosmic RE5S สีดำเงารัดด้วยยาง Cosmic Robert T2 มีการปรับยื่นออก2นิ้วด้วย Adapter Spacer ระบบช่วงล่างติดตั้งช็อคอัพ Explorer TT Series โหลดหน้า1นิ้วและโหลดหลัง 1.5 นิ้วพร้อมแต่งด้วยท่อไอเสีย BRD ออกไทป์พร้อมกล่องคันเร่งไฟฟ้าจาก ECU Shop รุ่น PNP Pro รวมงบที่ใช้ไปทั้งหมด 50,000 บาทพอดีเหมือนกันครับและทีมสุดท้ายครับทีมฉลาม Z จากวิทยาลัยเทคนิคป่าพยอมจังหวัดพัทลุงโอ้โหทีมนี้เล่นใหญ่มากครับด้วยคอนเซปต์ที่ได้แรงบันดาลใจจากฉลามที่สื่อถึงความก้าวหน้าและความเปลี่ยนแปลงสีดำแดงขาวติดตั้งลิ้นรอบคันฝากระโปรงและฝาท้ายทรง M Dynamic แก๊ปหลังและครอบกระจกคาร์บอนลาย F1 ติดตั้งล้อ Cosmic IS 3สีขาวพร้อมครอบเบรกสีแดงและน็อตสีดำและยังตกแต่งลวดลายของยาง Sestino ด้วยปากกาเขียนยางอีกด้วยครับในส่วนของ Choke Explorer นั้นโหลดหน้าลง3นิ้วและโหลดหลัง5นิ้วและใช้ท่อไอเสียของ BRD เป็นแบบสแตนเลสอีกด้วยครับและยังเสริมปีกท้ายเพื่อช่วยเพิ่มแรงกดได้อีกด้วยครับภายในติดตั้งกล่องคันเร่งไฟฟ้า ECU Shop รุ่น Boost Speed Next ปรับได้14ระดับพร้อมเกจวัด Eye Scannerตกแต่งภายในด้วยเบาะไบรท์สีแดงภายในห้องเครื่องมีการตกแต่งไฟ LED เพื่อให้สามารถซ่อมบำรุงได้ในที่มืดเพิ่มความหรูหราและสวยงามด้วยแผ่นอะคริลิกสีฟ้าติดไฟ LED และยังเปลี่ยนท่อ ID จากยางมาเป็นวัสดุอลูมิเนียมรวมถึงยังติดตั้งคานหน้าและฝาน้ำมันเครื่องจาก BRD รวมถึงยังติดตั้งไฟใต้ท้องรถให้ดูโดดเด่นอีกด้วยครับโอ้โหเล่นใหญ่จริงๆยากครับเพราะว่าเราก็ต้องเรียนรู้เหมือนกันครับผมตัวเองแต่งรถอยู่ไหมก็มีเพื่อนๆมีน้องๆที่เขาแต่งรถอยู่ครับผมก็พอจะทราบบ้างอะไรเงี้ยครับผมอ๋อแล้วเราเห็นแล้วแบบตัวเองโดนใจขนาดไหนจริงๆอ่ะผมนี่ผมบอกได้เป็นการเปิดเผยข้อมูลคะแนนหรือเปล่ามันหมดแล้วเหรอจริงๆอ่ะผมก็ชอบคันที่ชนะครับผมถ้าเกิดเปรียบเทียบในความซิ่งอ่ะมันซิ่งที่สุดอยู่แล้วต้องด้วยว่าเต็มใช่มันซิ่งมากแต่ส่วนตัวแอบชอบคันนี้ในระยะยาวมันใช้งานได้ดีอ๋อหนีน้ำอ่ะเนาะใช่ก็เลยรู้สึกว่าหมูป่าเนี่ยใช้ได้เลยน่าสนใจมากครับแต่ว่าจริงใจผมก็ชอบคันนี้เหมือนกันเพราะว่าชอบฉลามหลายใจนะเราเนี่ยหลายใจนะใครก็เห็นถามมาก็เลยบอกไปรู้หลายใจนี่หลายใจเรื่องอื่นชอบชอบชอบจริงชอบหมดเลยครับผมชอบแต่ว่าความชอบก็แตกต่างกันไปครับโอเคก็ขอบคุณมากละค่ะแล้วก็เนี่ยละค่ะฝากผลงานให้กับทางผู้ชมด้วยครับสวัสดีครับผมดีจลาดครับฝากติดตามผลงานต่อด้วยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพลงเรื่องหนังหรือผลงานด้านไหนก็ตามแต่ยังไงผมฝากดีจลาดต่อด้วยนะครับค่ะขอบคุณมากค่ะดีค่ะขอบคุณค่ะ